กรามม่านะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มคะแนนให้กับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ทฟังแล้วก็พาร์ทอ่านนะคะจะทำให้เราตีความตอนที่เขาพูดมาได้แม่นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและโดยยิ่งเฉพาะพาร์ทอ่านนะคะจะทำให้เราทำข้อสอบได้ไวค่ะและที่สำคัญในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยอ่านบทความได้ถูกต้องแล้วอ่านตีความได้ตรงตามที่โจทย์ถามนะคะแล้วก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะกรามม่าที่ออกข้อสอบนะคะหลักๆเลยมีอยู่8เรื่องนะคะน้องๆเช็คลิสต์ไปเลยค่ะ1นะคะก็คือเรื่อง tense ค่ะ2ค่ะเรื่อง pronoun 3เรื่อง word family หรือว่าเรื่อง part of speech นะคะ4ค่ะเรื่อง relative pronoun นะคะหรือ relative adverb นะคะน้องๆลองหาคำพวกนี้ดูนะคะ5ค่ะคือเรื่อง comparison นะคะเป็นการเปรียบเทียบ6เรื่อง preposition ค่ะเรื่องคำบอกตำแหน่งต่างๆนะคะ7ค่ะเรื่องคำเชื่อมนะคะเป็น conjunction นะคะเป็นคำเชื่อมประโยคแต่ละประโยคว่าให้ความหมายไปที่ทางไหนกันนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่อง determiners ค่ะ determiners นะคะเป็นเรื่องคำนำหน้าคำนามนะคะก็จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเข้าใจประโยคได้มากยิ่งขึ้นค่ะน้องลองทบทวนกันดูนะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องแกรมม่าให้ลึกให้ละเอียดแบบที่ออกในข้อสอบโทอีกเลยนะคะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้นะคะชื่อว่าคอร์สโทอีกออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะในคอร์สที่มีสอนทั้งพาร์ทฟังพาร์ทอ่านแกรมม่าเอาเฉพาะเน้นที่ออกข้อสอบนะคะแล้วก็มีพี่ที่จะคอยดูแลเรานะคะในการฝึกทำข้อสอบไปตลอดจนกว่าพวกเราจะสอบผ่านเลยนะคะมีคำถามก็สามารถพูดคุยกับพี่ได้โดยตรงเลยแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไลน์@ @ungingแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ